ฮ้ยท่านผู้ชมครับอย่างที่เป็นข่าวมาตลอดนะฮะวันนี้มีกระแสข่าวทั้งวันว่าตำรวจไปขออนุมัติศาลที่จังหวัดมุกดาหารขอออกหมายจับคนร้ายในคดีน้องชมพู่และถ้าเราดูจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับที่จะวางแผงเช้าวันพรุ่งนี้พุธที่2มิถุนายนนี่ครับพาดหัวหลักพาดหัวใหญ่เลยนะครับออกหมายจับลุงพลซ่อนอำพรางศพน้องชมพู่พาหลานขึ้นภูเขาไปตายรวบรวมหลักฐานเป็นปีเส้นผมหมัดน็อกปิดคดีจริงนี่ตรงนี้ไทยรัฐบอกเลยนะฮะสิ้นสุดการรอคอยศาลจังหวัดมุกดาหารนึกหยุดแล้วอนุมัติออกหมายจับลุงพลฐานความผิด3ข้อหาพรากผู้เยาว์ทอดทิ้งเด็กเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมทำให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีแล้วก็ไปต่อหน้า12ซึ่งมีรายละเอียดแบบพรุ่งนี้เช้าท่านอยากอ่านรายละเอียดเยอะเนี่ยท่านไปซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วติดตามแต่ว่าตอนนี้ติดตามที่ไทยรัฐนิวโชว์ก่อนใช่ค่ะในรายละเอียดหน้า12ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่จะวางแผนเช้าวันพรุ่งนี้นะคะมาดูรายละเอียดกันหน่อยเดี๋ยวฉันขออนุญาตย่อแต่เนื้อหาใจความไม่ตกหล่นแน่นอนเนื้อหาในหน้า12ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐระบุแบบนี้นะคะพนักงานสอบสวนสภ.กกตูมได้มีการหอบแฟ้มสำนวนไปขอศาลจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับลุงพลค่ะนายชัยพลวิภาอายุ44ปีลุงเขยของน้องชมพู่นะคะฐานความผิดก็คือพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปอันนี้คือข้อหานะคะที่มีการออกหมายจับลุงพลนะคะตำรวจบอกว่าตำรวจประมวลพฤติการแห่งคดีของน้องชมพู่ตั้งแต่ต้นเริ่มจากวันที่น้องชมพู่หายตัวไปน้องชมพู่หายตัวไปเวลาประมาณ 9:11 นถึง 9:49 นของวันที่11พฤษภาคม2563โดยมีน้องสดิ้งพี่สาววัย14ปีเห็นเป็นครั้งสุดท้ายพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ออกไปทำงานนอกบ้านประเด็นคือตำรวจบอกว่าถามพยานทั่วหมู่บ้านครับไม่มีใครเห็นชาวบ้านช่วยกันออกค้นหาและเชื่อว่าเด็กผู้หญิงอายุแค่3ขวบไม่มีทางเดินหลงป่าไปไหนได้ไกลจุดที่พบศพเส้นทางที่ไปเนี่ยค่ะต้องบอกเลยว่ามีพยาน2คนตำรวจบอกว่ามีพยาน2คนให้การว่าเห็นนายชัยพลวิภาเดินออกมาจากเส้นทางตรงนั้นน่ะตรงที่พบศพเนี่ยช่วงเวลา 9:00 นกว่าๆ อันนี้คือ1เรื่องนะคะนี่คือที่ไทยรัฐลงเอาไว้นะฮะใช่ค่ะและตำรวจบอกว่าอุปนิสัยของน้องชมพู่อะค่ะจากการสอบถามข้อมูลมาทั้งหมดถ้ามีคนแปลกหน้ามาอุ้มน้องจะร้องโวยวายทันทีแต่ตอนที่น้องหายตัวไปไม่มีเสียงร้องเลยไม่มีการขัดขืนเลยไม่มีใครได้ยินเสียงร้องเลยตรงนี้ตำรวจบอกว่าคนที่อุ้มน้องไปต้องเป็นคนรู้จักถึงจะเข้าถึงตัวเด็กได้แล้วก็มี10คนค่ะ10คนที่ถือว่าเป็นพยานที่ให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะประเด็นตรงนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าจุดที่ไปที่ภูเหล็กไฟจุดที่พบศพของน้องชมพู่อะค่ะคนทุกคนตรงนั้นเนี่ยเขายืนยันที่อยู่ของตัวเองได้เขายืนยันที่อยู่ของตัวเองได้แต่ลุงพลไม่สามารถยืนยันฐานที่อยู่ของตัวเองได้ชัดเจนนี่นะคะอันนี้คืออีกหนึ่งประเด็นนะคะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยที่ลงอยู่ที่หน้า12ฉบับพรุ่งนี้บอกว่าเชื่อว่าบุคคลที่พาตัวไปต้องเป็นบุคคลที่รู้จักคุ้นเคยสามารถเข้าถึงตัวเด็กได้ประกอบด้วยบุคคล10คนค่ะแล้วบอกหลังจากเด็กหายตัวไปเนี่ยนายชัยพลขับรถกระบะไปรับพระที่วัดภูผาแอกใช่ค่ะคือมันจะไล่เรียงเหมือนกับที่เราติดตามข่าวมาตลอดใช่ค่ะแต่ทุกอย่างที่มันไล่เรียงเนี่ยมันมีความหมายและมีความสำคัญนำมาซึ่งการออกหมายจับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบอกว่าหลังจากเด็กหายตัวไปนายชัยพลขับรถกระบะไปรับพระวัดภูผาแอกเพื่อไปส่งยังสถานปฏิบัติธรรมอีกจังหวัดและได้พูดคุยกับพระที่เป็นพยานในเวลาต่อมาว่าหลานหายตัวไปแต่ข้อเท็จจริงยังไม่มีใครในละแวกนั้นแจ้งแก่นายชัยพล
ถึงการหายตัวไปของน้องชมพู่ขณะเดียวกันเมื่อสอบสวนถิ่นที่อยู่ห่วงเวลา 14:30 น.ถึง 16:00 น.ของวันที่11พฤษภาคม2563วันนั้นคือที่ชมพู่หายตัวนายชัยพลไม่สามารถยืนยันได้แต่กลับปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้พบกับพยาน2ปากบริเวณร่องน้ำบนภูเขาบนเขาภูเหล็กไฟเป็นเส้นทางลงมาจากเขามุ่งหน้ากลับบ้านในลักษณะท่าทางมีพิรุษโดนนี่นะโดนแล้วก็บอกว่าผลการตรวจศพของแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสัมพันธ์สิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีสันนิษฐานเวลาตายของเด็กตั้งแต่เวลา 14:30 น.ของวันที่12พฤษภาคม63ถึงเวลา 14:30 น.ของวันที่13พฤษภาคม63ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าในขณะที่เด็กถูกทิ้งไว้จุดแรกบริเวณท้ายหมู่บ้านก่อนทางขึ้นภูเหล็กไฟยังมีชีวิตอยู่ก่อนมีการเคลื่อนย้ายไปบนจุดพบศพนะเพื่อนๆสอดคล้องกับผลตรวจของนักโภชนาการระบุสภาพร่างกายของน้องชมพู่หากขาดน้ำในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงย่อมถึงแก่ความตายได้โดยไม่ต้องทำร้ายร่างกายขณะที่นักวิทยาศาสตร์ของสำนัก